วันนี้ผมจะมารีแอคชั่นวิดีโอเก่าของผมเมื่อ11ปีก่อนนะครับน้องๆบอกให้เข้าทุกคนว่าโคตรเก่าและตอนนั้นเสียงผมเป็นยังไงไม่จะแตกขนาดไหนแล้วความสุขในคลิปวิดีโอนั้นจะเป็นยังไงรับชมให้สนุกครับโอเคครับทุกคนตอนนี้อยู่กับพี่วิกกันอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับน้องๆเราจะกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าของเราทุกคนเมื่อประมาณ 7-8 ปีก่อนได้นะครับน้องๆคือแบบเอาจริงอะทุกคนผมน่ะจำได้ไว้ทุกคนว่าการที่เราสร้างช่องนี้ขึ้นมานะครับน้องๆเราทำออกมาเพื่อทำการสอดปลั๊กอินภายในเกม Minecraft กันนั่นเองครับน้องๆคือแบบเราอยากรู้อะทุกคนว่าย้อนกลับไปเมื่อช่วงเวลานั้นเนี่ยเรามีความคิดยังไงแล้วก็การนำเสนอคลิปวิดีโอของเรานะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยครับทุกคนเราจะกลับไปดูที่วิดีโอนะครับน้องๆแล้วก็ดูวิดีโอที่เก่าที่สุดกันนั่นเอง 11 ปีที่แล้วทุกคนโอ้ my god ทำจริงน้องชายเฮ้ยมันเก่าขนาดนั้นเลยเหรอวะทุกคนไหนดูซิทุกคนว่ามันเก่ามากขนาดไหนนี่สอนปักอินเฮลอินิสโอเคเดี๋ยวผมขอทำการเบาเสียงสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับน้องๆดูดิ11 ปีที่แล้วเลยนะเว้ยนี่ว่าผมคุ้นเคยทำไมเสียงผมแตกอย่างนั้นน่ะทุกคนคือแบบเสียงผมแตกมากเลยอ่ะโอ้โหหลับไม่ได้ว่ะทุกคนMinecraft นะครับMinecraftนี่ทุกคนเห็นไหมฮะมีมหาหมอดู 8.2 มันคือโปรแกรมอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะทุกคนสำหรับเวอร์ชัน PC นะตอนนั้นนะครับน้องคือแบบอันนี้น่าจะเป็นWindows 7 ป่ะทุกคนใช่ไหมจำไม่ได้ทุกคนน่าจะใช่แหละน่าจะเป็น Windows 7นะทุกคนคือแบบว่ามันเก่ามากทุกคน Photoshop นี่ยังเป็นแบบ CS3 อยู่เลยอะไรประมาณนี้นะครับน้องๆโอ้โหแล้วก็มีBodycam ทุกคนเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้แฟบในการอัดหน้าจอนะครับน้องๆแต่ว่าพัฒนาขึ้นมาหน่อยนะครับทุกคนเราก็ใช้เจ้าตัวCam Studio นะครับทุกคนจำได้อยู่ทุกคนไอ้ปลั๊กอินตัวนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นปลั๊กอินป้ายใช่ไหมทุกคนนี่ข้อความมันก็บอกอยู่แล้วนะครับน้องๆนี่มีการสอนเข้าหน้าแบบเบราว์เซอร์เลยนะครับน้องๆคือแบบเมื่อก่อนเราสอนแบบละเอียดมากทุกคนต้องพิมพ์เข้าไปที่ Minecraft อันนี้เนี่ยเหตุผลที่เราเนี่ยต้องทำการสอนเยอะๆในรูปแบบนี้นะครับน้องๆเพราะมีคนเนี่ยทำการคอมเมนต์แบบเยอะมากๆเลยทุกคนว่าตัวเกมโหลดจากไหนต้องใช้ตัวแท้ไหมทำไมตัวนี้ของพี่ถึงมีภาษาไทยอะไรประมาณนี้ทำให้ทุกครั้งในการที่เราจะสอนปลั๊กอินนะครับน้องๆเราต้องมาทำการสอนโหลดตัวเกมด้วยนะครับทุกคนนี่มี2ตัวทุกคนมีเจ้าตัวเฮลคอนแล้วก็เจ้าตัวเฮลอีดิกกันนั่นเองนะครับน้องๆกอดได้ป่ะทุกคนโอ้โหจะละเอียดเกินไปแล้วทุกคนโอ้โหตัวเกมไมค์ค้ำเมื่อก่อนนี่ยังมีความแบบแหลกๆกระตุกอยู่นะครับน้องถ้าเกิดจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนกับว่าตอนนั้นนะทุกคนเรายังใช้คอมแบบว่าน่าจะเป็นคอมแบบสำเร็จรูปพวกแบรนด์อย่างเช่นแบบ ASUS นะครับน้องๆหรือว่าเป็นแบรนด์อื่นๆนะครับทุกคนที่มันอยู่ภายในตลาดนะครับน้องๆจำได้ทุกคนว่าคอมตัวนี้เนี่ยเป็นคอมเครื่องแรกนะครับน้องๆที่เราเนี่ยซื้อภายใน Big C กันนั่นเองครับน้องๆเฮ้ยแต่ว่ามันยังสามารถใช้งานได้นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้น่ะกลายเป็นปุ๋ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องๆ นี่น่าจะเป็นป้ายสีหรือเปล่าอ่ะทุกคนเมื่อกี้ผมกดูอยู่นะครับน้องๆโหนี่ไงทุกคนโอ้โหป้ายสีครับน้องชายโอเคอันแรกจบไปทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูจุดเปลี่ยนของเราบ้างดีกว่าครับน้องๆนี่อันนี้น่าสนใจมากทุกคนมันชื่อว่ารีวิวเซิร์ฟ MC Victory Cat กันนั่นเองครับน้องๆคือแบบว่าคลิปนี้เนี่ย10 ปีที่แล้วนะครับทุกคนซึ่งคลิปนี้นี่โอ้โหมี MCN ขึ้นด้วยนะครับน้องๆเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่กับเจ้าตัว RPM Network กันนั่นเองนะครับน้องๆคือแบบว่าเก่ามากๆทุกคนน่าจะเป็นของทางดิสนีย์นะครับน้องๆเอ้ยมีเหรอโอ้ my god เรามีอินโทรทุกคนอินโทรเก่ามากทุกคนคือแบบว่าอินโทรเนี้ยเนี่ยผมจำได้ว่าน่าจะเป็นสกิททีวีได้มั้งทุกคนที่แบบว่าสอนทำอินโทรทุกคนคือแบบว่ามันเก่ามากจริงๆเว้ยทุกคนแล้วคือแบบว่าเพลงที่ใช้เนี่ยถ้าเกิดจำไม่ผิดน่าจะเป็นสกิลเล็กมั้งทุกคนน่าจะใช่นะนี่เข้ามาถึงก็อยู่หน้าตัวเกมเลยทุกคนโอ้โหทุกคนดูเวอร์ชันเนี่ยฮะ 1.5.2 ทุกคนคือแบบมันเก่ามากทุกคนตอนนี้นี่ตัวเกมเราไปประมาณ 1.20 แล้วนะครับน้องคือแบบว่า Minecraft เนี่ยมีการพัฒนาแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองครับน้องๆในขอกอไหนได้ป่ะทุกคนรู้สึกว่านี่โอ้โหเมื่อก่อนนี่เราทำแบบเยอะมากๆเลยนะครับน้องๆเมื่อก่อนมีคนเติมนะทุกคนทำเป็นเล่นไปทุกคนแล้วคือแบบราคาแพงมากนี่อันนี้มี NPC นะครับน้องๆทำการเดินจุดต่างๆด้วยนะคนเดินเพื่ออะไรนี่มีการเติมยศนะทุกคน VP 3 วันนะครับทุกคนราคา 5,000 เลยแบบนี้ทุกคนแล้วก็7วันนะครับน้องๆ 9,000 นี่ 5,000 นี่คือ 5,000 แบบเรียวหรือว่า 5,000 ในเกมอ่ะทุกคนน่าจะ 5,000 5,000 ในเกมแหละทุกคนถ้าเกิด 5,000 จริงๆนี่ปั่นนี่ผมน่าจะรวยแบบมากๆเลยนะครับน้องๆแต่สุดท้ายนะครับน้องๆเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยก็ปิวไปเพราะว่าเราโดนฝรั่งเกียนกันนั่นเองน่าเสียใจอ่ะทุกคนพอพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับน้องๆหน้าปกเราเนี่ยเราก็ทำการจ้างคนทำกันนั่นเองครับน้องๆนี่มีโลโก้ไม่รู้กันทุกคนว่าทุกวันนี้น้องเขายังอยู่หรือเปล่านะครับน้องๆแล้วเราก็รันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับน้องๆเมื่อก่อนนี้สอนพล็อกอินแบบเยอะมากๆนะครับน้องๆแต่ว่าเราก็มีจุดเปลี่ยนนะครับน้องๆที่เราเนี่ยหันมารีวิวมอดกันนั่นเองครับทุกคนน่าจะเป็นช่วงนี้ได้มาทุกคนชนเผ่ายุคหินนะครับน้องๆโอ้ย Minecraft มอดป่ะทุกคนโปรเจกต์ซูลูชื่อหมดมันก็ฮาแล้วทุกคนนี่มีหมดคิวด้วยทุกคนแล้วเราก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วก็มีการเล่นเอาชีวิตรอดนะครับน้องๆซึ่งอันนี้น่ะเป็นคลิปเอาชีวิตรอดคลิปแรกนะครับน้องๆที่มีคนดูแบบเยอะมากๆเมื่อ8ปีก่อนกันนั่นเองทุกคนเอาชีวิตรอด EP 1 เริ่มต้นบ้านหลังใหม่ว้าชื่อมันก็น่าสนใจแล้วทุกคนนี่โอ้ยมีโลโก้ทุกคนเมื่อก่อนนี่เราทำการแบบติดต่อ MCN ของเราไปนะครับน้องๆว่ามีอินโทรไหมเราจะได้แบบว่าไม่ต้องมานั่งพูดอะไรประมาณนี้กันนั่นเองครับน้องๆโอ้โหอินโทรนี้คิดถึงมากอ่ะทุกคนว้าวว้าวว้าวเป็นอินโทรที่ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างมากเลยอ่ะทุกคนแล้วก็โอเคเอาชีวิตรอดอ่ะฮะนี่โอ้ยจะไปทองฟ้าแม่งดุมากเลยอ่ะทุกคนรู้สึกว่าเราจะเอาชีวิตไปเรื่อยๆใช่ไหมทุกคนเอาจริงแล้วอ่ะผมจำไม่ได้ทุกคนว่าการที่เราเล่นเอาชีวิตรอดเมื่อก่อนนะมันมีความแบบแอดเวนเจอร์ยังไงทำไมคนถึงดูเยอะมากขนาดนั้นแต่เราจำได้ว่าเราก็พยายามที่จะนำเสนอแบบความเลียวของเรานะครับน้องสำหรับการเอาชีวิตรอดอะไรประมาณนี้กันนั่นเองครับทุกคนไหนดูซิ EP แรกก็หนุกแล้ว EP 2จะหนุกขนาดไหนนี่เมื่อก่อนมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่หนูดูคลิปพี่คลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยชอบมากเลยหนูดูคลิปนะดูคลิปอื่นพี่สนุกมากเลยทั้งพี่สนุกมากนะโอเคโอ้โหพี่เมื่อก่อนนี้ถือว่าเรามีแรงผลักดันขนาดนั้นเลยคิดถึงพี่จังเลยครับ เอ้ยมีคนคอมเมนต์ด้วยโอ้ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับโอเคคือแบบว่านานมากทุกคนคือแบบไม่คิดเหมือนกันทุกคนว่าคลิปเอาชีวิตเราเมื่อก่อนเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยยังมีคนมาคอมเมนต์เมื่อ2สัปดาห์ก่อนกันนั่นเองครับน้องหลังจากนั้นครับทุกคนเราก็มีการเล่นหมดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีเล่นเบสบอลเราจำได้แล้วคนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีการพัฒนาจากการที่เราเนี่ยรีวิวปลั๊กอินใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็มาหมดแล้วก็มีเซอร์ไวเวลแล้วเราเนี่ยก็มาเล่นมินิเกมครับน้องๆซึ่งมินิเกมที่เราเล่นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกเบสบอลซึ่งเราเล่นเบสบอลแบบเยอะมากทุกคนคือแบบว่าเราเล่นแบบหลาย EP สุดๆเลยเว้ยทุกคนคือแบบมันเยอะมากจริงๆทุกคนถ้าเกิดจำไม่ผิดนี่นะทุกคนเป็น EP พิเศษด้วยมี EP พิเศษด้วยเหรอเมื่อก่อนอ่ะ รู้สึกว่าเราน่าจะเล่นในเซิร์ฟเวอร์ป๊อปปูล่านะทุกคนถ้าเกิดเราจำไม่ผิดนะครับน้องๆไหนดูซิทุกคนเซิร์ฟเวอร์บอกไหมทุกคนเมื่อก่อนเราเล่นเสกสินนะน้องชายคือแบบว่าเก่ามากเลยทุกคนตอนนี้เราไม่รู้เหมือนกันทุกคนว่าเซิร์ฟเวอร์เสกสินเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะครับน้องๆหลังจากนั้นเราก็ยังรีวิวแล้วก็เล่นเจ้าตัวเบสวอลเนี่ยมาเรื่อยๆครับน้องๆแล้วก็มีการรีวิวมอดครับน้องซึ่งมอดที่ได้ยอดวิวเยอะมากๆนะตอนนั้นคนน่าจะเป็นเจ้าตัวทีซึนามิกันนั่นเองครับทุกคนเพราะมอดตัวนี้นะครับน้องเราได้ยอดวิวมากถึง 7.2 แสนเลยนั่นเองครับน้องเยอะมากทุกคนนะตอนนั้นคือแบบเยอะแบบเยอะโคตรเลยทุกคนแล้วเราก็เล่นเบสบอลมาเรื่อยๆนะครับน้องซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่เยอะมากๆทุกคนแต่ว่าจำได้อยู่ตัวหนึ่งอ่ะทุกคนมันน่าจะเป็นสปีกบิลเดอร์อ่ะทุกคนมีอยู่ตัวหนึ่งครับน้องที่แบบว่ามีคนคอมเมนต์แล้วก็คนสนใจมากทุกคนซึ่งอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยทำการหาทีหลังละกันและหลังจากนั้นนะครับน้องๆช่วงตอนนั้นทุกคน GTA 5 เนี่ยมันเป็นกระแสมากทุกคนเราเลยย้ายไปเล่น GTA บ้างนะครับน้องๆซึ่งแบบว่าเป็นเวอร์ชันที่แบบเก่ามากคือแบบโหเกมออกใหม่ๆได้เลยมันทุกคนถ้าเกิดเราเดี๋ยวจำไม่ผิดนะครับน้องๆจากนั้นเราก็ไล่มาเรื่อยๆซึ่งถือว่าคลิปวิดีโอเราเยอะมากๆแต่ว่าคลิปที่ทำให้เราเนี่ยดังเป็นผู้แตกมากๆเลยนะครับน้องนี่เลยทุกคนจะต้องใช้ TNT เท่าไหร่ถึงทำลายบ้านได้นะครับน้องซึ่งนั้นมันเป็นน่าจะเป็นแมปมั้งทุกคนแล้วเหมือนกับว่าคอนเทนต์ของแมปนี่ก็คือว่าจะทำการเอา TNT ให้เราครับน้องๆหลังจากนั้นเราต้องทำการระเบิดให้หมดอะไรประมาณนี้กันนั่นเองครับน้องๆนี่ไงกระจอบทุกคนโอ้โหน่าสนใจอ่ะมันเก่ามากทุกคนผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามันแบบมันโอเวอร์มากๆเลยทุกคนสวัสดี 700,000 วิวนะครับน้องๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับน้องๆโอ้โหนะตอนนั้นนี่คือแบบว่าเรายังไม่ถึง 100,000 ซับเลยอ่ะทุกคนโอ้ my god พี่ทำบ้านใต้ดินได้ไหมคะพี่หนูเป็นแรกเลยกดไลค์ให้น้องเขาหน่อยแล้วกันคลิปเก่ามากทุกคนคือแบบว่าเทคเจอร์ตัวละครเรายังกาก มากๆเลยทุกคนนะตอนนั้นนะครับน้องๆแล้วเราเนี่ยก็ทำการรีเมคมันกันนั่นเองครับน้องๆหลังจากนั้นนะครับน้องๆเราก็ทำการผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็มีการเล่นปากัวด้วยทุกคนแล้วตอนนั้นอ่ะคอนเทนต์ TNT เนี่ยถือว่ามาเยอะมากๆเราเลยทำคอนเทนต์ TNT แบบเยอะโคตรๆเลยนั่นเองครับน้องๆซึ่งอันนี้น่ะทำการไล่ตั้งแต่คลิปเก่าจนถึงคลิปใหม่กันนั่นเองครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูคลิปวิดีโอนะครับน้องๆที่มียอดวิวสูงที่สุดละกันซึ่งคลิปวิดีโอที่มียอดวิวสูงที่สุดนะครับน้องๆนั่นคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลก Minecraft มีแต่สึนามิกันนั่นเองครับน้องๆซึ่งอันเนี้ยคือแบบว่ายอดวิวแบบถล่มทลายมากๆทุกคนเมื่อประมาณ7ปีก่อนนะครับน้องเราได้มากถึง 2.5 ล้านวิวกันนั่นเองโอ้โหบอทตัวนี้ก็คือเจ้าตัวทีสึนามิกันนั่นเองครับน้องๆคือแบบกินไอ Minecraft เมื่อก่อนมันก็น่าจะหอมหวานมากๆทุกคนแต่ว่าณปัจจุบันอะไม่รู้สิทุกคนทำไมผมรู้สึกว่ามันกลิ่นอายมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับน้องๆผมอยากเห็นจุดจบอะทุกคนว่าจุดจบนะตอนนั้นคือแบบว่าเราเล่นยังไงนะครับน้องๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วก็มีน้ำมีน้ำแล้วก็แล้วเราก็มีเรือแล้วเราก็รอดแล้วเราก็จบคอนเทนต์อะไรวะเนี่ยทุกคนแล้วก็มีการเปิดแข่งลักกี้บ็อกนะครับน้องๆกับซูก้าเคนกันนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเคนเนี่ยก็ไปเรียนต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆแต่ว่าพี่ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยตลกหลายว่ะทุกคนหลักๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับน้องๆน่าจะไม่ค่อยมีแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเรามีการคอลแลบนะคนกับคนภายใน OS ของเราด้วยนั่นคือ KRK หรือว่าจะเป็นรัชชานนท์กันนั่นเองครับน้องๆแล้วก็คลิปที่คิดว่าน่าจะเป็นคลิปที่ป๊อปปูล่าแล้วก็เป็นปีล่าสุดเลยนะครับน้องๆนั่นก็คือคลิปนี้ไว้ทุกคน12แร่ใหม่ที่จะมาภายใน 1.16 กันนั่นเองครับน้องๆซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เก่ามากๆเลยเมื่อ3ปีก่อนกันนั่นเองครับน้องๆยิ่งผมก็มาดูในรูปแบบนี้นะผมยิ่งดาวมากๆเลยคนเพราะฉะนั้นครับน้องๆขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามช่องพีวิกอยู่ในคนถึงอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำหรือว่าทำก็ตามแต่ว่าขอบคุณทุกคนจริงๆว่าตอนนี้เราก็จะถึง 900,000 ซับแล้วจริงๆเราถึง 900,000 ซับแล้วนะทุกคนแต่เพียงแค่ว่ามันขึ้นลงในรูปแบบนี้แหละทุกคนโอเคแฮปปี้กู๊ดเดย์ครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันที่น้องๆเนี่ยตื่นขึ้นมาและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ